กระแสดูดแบบนี้นะครับหลายคนจะตั้งข้อสังเกตว่ากกต.จะนำไปสู่เรื่องของการเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่หลังจากที่คุณสุชาติไหลน้ำเงินอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับกกต.นะครับก็เลยไปถามอดีตกกต.ท่านหนึ่งครับคุณสดศรีสัตยธรรมยอมรับว่าเป็นเรื่องยากนะครับที่จะนำกฎหมายเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาบังคับใช้กรณีนี้หรือว่าเอาผิดรัฐมนตรีและนักการเมืองกลุ่มสามมิตรที่มีกระแสข่าวเดินสายเคลื่อนไหวพบปะพูดคุยกับอดีตส.ส.เพื่อดูดเข้ามาร่วมพรรคพลังประชารัฐด้วยการแลกกับผลประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตเหตุผลก็คือว่าเป็นเรื่องตรวจสอบค่อนข้างยากพอสมควรไม่สามารถที่จะหาหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจนได้แม้ว่าจะมีข้อห้ามหรือว่าบทบัญญัติระบุโหลดลงโทษไว้ในตามกฎหมายก็ตามนะครับเหมือนกับการขายเสียงที่เป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำผิดตามกฎหมายจริงคุณสดศรียอมรับด้วยว่าการที่กลุ่มการเมืองพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการจากกกต.ให้เป็นพรรคการเมืองก็เป็นเรื่องยากอีกเหมือนกันที่จะตรวจสอบและระบุได้ว่าเป็นการกระทำผิดตามมาตรา30และ31ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ได้ประกาศที่ได้มีการประกาศใช้ว่าจะเข้าข่ายความผิดนี้หรือไม่นะครับลองไปฟังคำอธิบายของคุณสดศรีพูดถึงเรื่องนี้ครับมันคงตรวจจับกันยากมากนะครับแล้วเรื่องนี้กกต.เองก็เคยที่จะขอตรวจจับแต่มันก็ทำไม่มีหลักฐานนะไม่มีหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเหมือนกับการซื้อขายสิทธิ์ซื้อขายเสียงเนี่ยนะฮะรู้ทั้งรู้ว่ามีการซื้อเสียงกันแต่ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้หรือเป็นการสมยอมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับนะอันนั้นเลยถึงว่าประชาชนขายสิทธิ์ขายเสียงนะคะแต่นี่กรณีเนี่ยมันเหมือนขายตำแหน่งทางการเมืองกันครับนะคะเพื่อที่จะได้เป็นคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะได้เป็นตำแหน่งสูงที่ในฐานะที่เข้าร่วมรัฐบาลด้วยอะไรหลายเนี่ยครับก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะตรวจจับได้แล้วก็กกต.เองก็จะว่าไปแล้วถึงจะติดปีกให้กกต.มีสิทธิ์ที่จะออกหมายเรียกหมายจับอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะกกต.จะดำเนินการได้โอ้ย้ำหลายครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าอันนี้คุณสดศรีมองโดยเอาตัวข้อกฎหมายมาดูกรณีที่เกิดขึ้นแต่ว่ากกต.เองก็มีบทบาทหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆที่จะใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าผิดหรือไม่ผิดคุณสุชาติเองก็มีข้อมูลเห็นบอกว่าเป็นข้อความทางไลน์แล้วก็มีพยานบุคคลด้วยอันนี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่กกต.ต้องนำมาใช้ในการพิจารณานะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจกับไม่ใช่สำนวนของเพื่อไทยที่ฟ้องไปนะครับผมคิดว่าที่น่าสนใจที่สุดในเกมนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือกลุ่มที่3ซึ่งทุกคนไม่ค่อยให้ความสำคัญคุณชวนชูจันเนี่ยนะคุณชวนฮะชอชอจอเนี่ยจริงฮะจริงๆแกต้องแกเป็นคนต้องรับน่าจะโดนทางกฎหมายน่าจะโดนเละสุดนะฮะเพราะว่าแปลว่าคุณชวนชูจันน่าจะไปโดนกรณีอื่นนะครับคืออ่านในนี้เนี่ยนะฮะแหมยินยอมและสมคบกับกลุ่มบุคคลต่างๆที่ให้ใช้พลังดูดสมาชิกพรรคการเมืองอื่นเข้าพรรคเนี่ยนะครับคืออาจจะเป็นคุณชวนชูจันที่จะโดนมากที่สุดใช่ไหมฮะเพราะคนอื่นนี้แบบคืออาจจะคุณชวนชูจันเป็นคนจดแจ้งใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นถ้าเรื่องนี้สุดท้ายย้ายมาเข้าพรรคนี้เนี่ยแต่สมมติในทางกลับกันนะครับสมมติในทางกลับกันสุดท้ายโดนแรงกดดันทางสังคมคือการฟ้องครั้งนี้นี่มันเป็นแค่แรงกดดันแหละโดนแรงกดดันแบบที่เมื่อกี้เราคุยกันไงเสร็จแล้วไม่ไหวแล้วเข้าไปก็คงจะโดนเละเห็นแก่คุณชชจนิดหน่อยก็ตั้งพรรคซะเองเลยอาจจะไม่โดนก็ได้ใช่ไหมเพราะถือว่าไม่มีใครดูดใครคนดูดมารวมกันเข้าแล้วช่วงนี้ก็ดูฝนด้วยนะครับก็เลยต้องเข้ามาอยู่ใกล้กันหนาวใช่ไหมเพื่อจะหนาวแต่เขาอยู่กันได้ร้อยคนแล้วนะคุณสุริยะก็ยืนยันว่าได้ร้อยคนแล้วอ่ะแต่คุณสุริยะก็พูดถึงโอ้ร้อยคนบวกสวเข้าไปด้วยแต่พี่ต้องเข้าใจเราคุยกับคนหลายคนในพรรคพลังประชารัฐนะนอกจากคุณชวนชูจันทร์ซึ่งไม่ค่อยบอกอะไรเราเนี่ยนะก็ยังมีแกนนำท่านอื่นๆที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันในรายการเราเนี่ยแหละทั้ง Wake Up News ทุกท่านก็บอกอย่างเงี้ยคือทุกผมมีความรู้สึกว่าท่านที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยอยากเปิดตัวนะฮะอยากเปิดให้ชัดเจนรู้ๆกันไปเลยอย่างมีนายทหารเก่าท่านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ภาคใต้กลุ่มนี้เคลื่อนไหวอยู่ภาคเหนือภาคอีสานคือผมคิดว่าไอ้กำลังพลังในพรรคเนี่ยอยากจะเปิดนะฮะเพราะเขาเชื่อจริงๆว่าประชาชนเนี่ยจะเอาด้วยนะครับกับแนวนโยบายก็เปิดๆซะนะฮะ
เราก็จะได้เห็นการดูดกันอย่างเมามันอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยนะผมไม่แคร์เลยอ่ะใครจะดูดใครจะถูกไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับพี่เห็นใจคนที่เขาดูดกันหน่อยเขาดูดกันแล้วดูดแล้วต้องเดี๋ยวเพื่อเปลี่ยนใจใช่ไหมหนึ่งเปลี่ยนใจอ่ะนะแนวนึงแล้วถูกดูดกลับก็มีดูดกลับอีกแนวนึงจักรจี้นะดูดกลับเนี่ยทีนี้อันที่สามนี่ที่หนักกว่าคือแล้วดูแล้วต้องเลี้ยงดูเขาด้วยไงเออใช่แล้วจะเลี้ยงดูอีกเท่าไหร่เห็นใจคนดูดหน่อยนะ